เดินทางกันวันนี้รถติดไหมไม่ไม่ติดนะคะไม่ติดนะคะโล่งเลยวันนี้โล่งเลยนะคะมากันอุ่นหนาวฝาข้างเลยนะคะวันนี้อบอุ่นมากมีคนหน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะคะเพราะว่าไปรับสนามกันมาจากคาราจารีสองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับโปรไฟล์ของบริษัทเราก่อนนะคะเซอร์เฟคไลท์ได้เปิดในจำกัดของเรานะคะนี่คือเป็นสัญลักษณ์นะคะ8ปีทองครอบครัวเพอร์เฟคไลท์นะคะเสื้อที่เราใส่ก็ครบรอบ8ปีทองเหมือนกันนะคะเราก็ใส่โลโก้ของบริษัทนะคะมาสวยถ้าใครมาหน้าบริษัทนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เคารพสักการะนะคะพ่อปู่ฤาษีชีวกนะคะที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราชาวเพอร์เฟคไลท์นะคะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะใครที่ไปอบรมหรือใครที่ไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นงานออกบูธไปทำงานที่ไหนนะคะให้เราน้อมจิตระลึกนึกถึงท่านนะคะเราจะทำงานสำเร็จราบรื่นนะคะอย่างพ่อปู่นี่ก็พระบิดาอธิษฐานเสมอเลยเวลาให้ลูกค้ามาชิมกาแฟที่บูธเราก็อธิษฐานว่าขอให้กาแฟที่ทุกท่านได้ชิมนะคะให้เขาถูกโรคถูกอาการนะคะให้เขารู้สึกดีกับกาแฟของเราแล้วก็ให้เขามาเป็นสมาชิกของเราส่วนพระแม่ธรณีจะเรียกมาสอนว่าไปที่ไหนนะคะให้ท่องคาถาแล้วก็ให้ท่านเปิดทางให้นะคะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินนะคะท่านก็จะได้ผลลุกเลยคือละผลลุกเลยนะคะผลลุกทันทีเลยนะคะท่านก็จะได้นำพานะคะคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเรานะคะมาหาเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตึกที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็คือบริษัทเพอร์เฟคไลท์ของเราตึกนี้ท่านประธานซื้อด้วยเงินสด30ล้านนะคะตอนที่ซื้อ30ล้านแต่ปัจจุบันนี้มูลค่ามากกว่า30ล้านแน่นอนนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่19มกราคม2555นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่2991/13นะคะหวยออกไปแล้วด้วยนะคะแผนความจัดเก็บบางกะปิโดยท่านอาจารย์และคุณพี่ที่คุณตั้งปีของเรานะคะโดยเป็นแถวแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือท่านประธานรัชวิทย์พิบูลย์ภาคีของเรานะคะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครยังไม่เคยเห็นท่านประธานของเรานะคะยังไม่เคยเห็นท่านประธานใช่ไหมคะอ๋อค่ะยินดีต้อนรับนะคะตบมือให้กับคุณพี่ที่มีความหมายให้กับคราวนี้นี่นะเราจะเด็กหมดนะเราจะมีแค่พี่กับน้องนะคะดีใจไหมคะผมไม่ใช่คนแก่นะไม่ใช่แค่อยู่งานนี่นั่นเองแต่มันเป็นแก่ท่านประธานรัชวิทย์พิบูลย์ภาคีของเราก็คือเป็นเจ้าของบริษัทเพอร์เฟคไลท์ได้เปิดประกาศของเรานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมในเครือของเพอร์เฟคไลท์แล้วอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทคาราจันนะคะที่เราได้ไปพักกันมาแล้วนะคะบ้านสวนที่พิบูลย์ภาคีนะคะและท่านประธานเราก็ยังมีเหมืองพลอยด้วยเหมืองพลอยที่พิบูลย์ภาคีนะคะซึ่งมีพลอยสวยๆมากมายเลยนะคะและท่านก็ใจดีนำมาแจกสมาชิกด้วยนะคะใครอยากได้พลอยท่านประธานก็อยู่ในงานนะคะและนี่ก็คือปณิธานของท่านประธานของเรานะคะท่านบอกว่าธุรกิจเพอร์เฟคไลท์อย่างนี้เปรียบเสมือนบ้านเหมือนครอบครัวนะคะพวกท่านทุกคนคือเจ้าของธุรกิจเพอร์เฟคไลท์ผมเพียงแต่มีหน้าที่นำแนวคิดนำแผนการตลาดและก็สินค้าที่ดีมีคุณภาพมารวบรวมไว้ให้ท่านหากวันนี้พวกท่านเชื่อมั่นในแผนการตลาดและก็โปรดจงเชื่อใจในธุรกิจของเพอร์เฟคไลท์บ้านหลังนี้จะไม่ใช่เพียงธุรกิจขายฝันอย่างที่ท่านเคยเจอมาแต่เราจะเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้ท่านมีรายได้ที่มั่นคงจนไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเชื่อรักศรัทธาสำเร็จนะคะนี่คือปณิธานของท่านประธานของเราท่านจะพูดอยู่เสมอเวลาเจอพวกเราว่าบริษัทนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะคะก็คือขอให้เราทำงานอย่างให้คิดว่าบริษัทเป็นของเรานะคะเราจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ทำให้เติบโตนะคะและนี่ก็คือบอร์ดบริหารของบริษัทเพอร์เฟคไลท์ได้เปิดบริการของเรานะคะถ้าใครมาข้างล่างที่เราจะเห็นนะคะจะติดอยู่ด้านล่างข้างหนึ่งประธานจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคณะกรรมการนะคะที่ปรึกษาของบริษัทเพอร์เฟคไลท์แล้วก็ท่าน GM ของเราก็คือคุณวรพัฒน์รัตนพันธ์นะคะแล้วก็คุณยุ้ยนะคะซึ่งเป็นรองผู้จัดการนะคุณยุ้ยก็คือคุณนันทิยาจันทราสุขนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คอยทำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของทุกคนนะคะแล้วก็มีคุณโอ๊ตหรือคุณรัตนกรนะคะคุณนาคนาดลซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายทั่วไปข้างหน้านะคะแล้วก็คุณซีหลานนะคะก็คือคุณพิชนันท์พิบูลย์ภาคีซึ่งเป็นน้องสาวท่านประธานนะคะนั่งมีหวานๆสวยๆอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเป็นมีอะไรที่เป็นโลโก้บริษัทเลยเพราะว่าคุณซีเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มหวานๆของคุณซีตลอดเลยทุกคนแม้กระทั่งที่ยังไม่เคยรู้จักบริษัทเจอเป็นไรก็มาเข้ามาเนี่ยประทับใจคุณซีทุกคนเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมยิ้มหวานจังเลยนะคะทุกคนจะพูดแบบนี้นะคะต่อเลยค่ะขอมา
ที่เมื่อกี้จะเป็นบอร์ดบริหารนะคะเป็นคณะกรรมการที่ศึกษาของบริษัทเพอร์เฟกต์ไลฟ์ในส่วนประกันของเรานะคะและก็ความภาคภูมิใจของดักเกอร์369ของเราก็คือมีท่านเดมอนสตาร์จันเวชพลรัตนากิติน่านะคะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ศึกษาแล้วก็มีดิฉันค่ะกับตัวอีทีและโดนสภานะคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ศึกษาของบริษัทเพอร์เฟกต์ไลฟ์ในส่วนประกันนะคะก็มีอะไรก็ยินดีให้ความศึกษานะคะศึกษาได้อย่างเดียวนะคะห้ามมีเงินตอนนี้นะคะสมาชิกทั่วประเทศของเรามีมากกว่า 300,000 แล้วค่ะแล้วก็มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,000 แล้วค่ะและก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนโดยเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะนะคะและก็นี่เป็นโฉมหน้าของผู้นำเงินล้านของเรานะคะที่ประสบความสำเร็จและขึ้นตำแหน่งตั้งแต่ไดมอนด์ขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะบริษัทเราก็จะถ่ายรูปนะคะทุกคนมาไว้ให้เราได้ให้เราได้เก็บความประทับใจแล้วก็ชื่นชมและก็อยากเดินตามรอยเท้าท่านเหล่านี้นะคะเป็นมนุษย์เงินล้านนะคะคือตอนนี้เพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยนะคะถ้าใครอยากมีรูปอยู่ตรงนี้รีบขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ไวๆนะคะก็จะมีรูปติดอยู่ที่บอร์ดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรดักต์ของบริษัทของเรานะคะซึ่งมีมากมายเลยนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด20นะคะ20รายการเลยก็คือมีทั้งกาแฟมีทั้งโคโค่นะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ยอดนิยมของเซอร์เฟคไลฟ์ของเรานะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะมีครีมบำรุงไนท์แอนด์เดย์เซรั่มแบ็คเคอร์มาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะมีผงซักฟอกนะคะซึ่งเป็นอะไรที่คนใช้แล้วประทับใจทุกคนนะคะยาสีฟันนะคะขายดีมากนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็จะมีอากาไฮโดรปลาแล้วก็อัคคูมินานอนะคะซึ่ง20ชนิดนะคะแต่ว่าสามารถทำการตลาดได้ทุกตัวเลยนะสินค้าของ Perfect Life เนี่ยถ้าราคาเราคัดสรรมาอย่างดีทุกอย่างเลยนะคะใครเคยลองกินอาจารย์ไปตัวการมีกินไปแล้วเป็นไงคะรสชาติและนี่ก็คือการันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมายนะคะอันนี้ที่บริษัทเพอร์เฟกต์ไลฟ์ของเรานะคะได้รับมาทุกปีเลยนะคะก็จะมีนะคะ1รางวัลสุพรรณหงส์จากสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินีประถมปี2013นะคะรางวัลผู้บริหารแห่ง CEO Thailand Award นะคะ2015นะคะรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นซึ่งเบต้าผลิตภัณฑ์เบต้าคือแคร์ของเรานะคะได้รับเลือกเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น Top Brand Award ปี2016นะจากสมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรางวัลที่4นะคะรางวัล Best Product of the Year ปี2016นะคะแล้วก็รางวัลจินดามีทองคุณค่าแห่งบุคคลปี2016รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Award Asian Brand ปี2017นะคะรางวัลบริหารธุรกิจดีเด่น Asian Award ปี2018นะคะและสุดท้ายรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของอาเซียนนะคะ ASEAN BIZ Award ปี2019ซึ่งท่านอันเราก็เพิ่งได้รับไปนะคะรางวัลการันตีมากมายนะคะตรงนี้ไว้วางใจได้เลยว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกทางคุณมาถูกบริษัทแล้วนะคะเป็นการตอบย้ำความมั่นใจให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะจดทะเบียนแล้วก็เขาเรียกว่าจดทะเบียนนะคะของเราสคบนะคะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่19มกราคม2555นะคะมีทั้งอย.มีทั้งฮาลาลของเรานะคะพูดกับใครได้นะคะเล่นทำกับใครได้แล้วก็ตรวจสอบได้บริษัทเราส่งไปนะคะแล้วก็ที่จะเป็นโลโก้ประจำบริษัทของเพอร์เฟกต์ไลท์นะคะก็จะมี3สีนะคะก็จะมีสีเขียวแก่ด้านหลังอันนี้แสดงถึงการทำงานที่เข้มข้นและก็แน่วแน่นะคะสีเขียวอ่อนด้านหลังแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานนะคะแล้วก็แท่งกราฟสีขาวนี้แสดงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทเราที่ไม่หยุดนิ่งและก็มั่นคงด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นมิชชั่นหรือภารกิจของโปรเจกต์ไลฟ์ของเรานะคะเพราะว่าบริษัทของเรานะคะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรนะคะพัฒนาบุคลากรและก็พัฒนาการบริการต่างๆนะคะเช่นต้องการให้สมาชิกของโปรเจกต์ไลฟ์ของเรามีสุขภาพกายดีนะคะสุขภาพใจดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางรายได้บริษัทจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมีวิจัยมีคัดสรรนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจะเข้ามาดูแลสมาชิกมากมายเลยนะคะ
แล้วก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเปิดสู่ประตูอาเซียนนะคะโดยเฉพาะด้านการบริการบอกได้เลยว่าเพอร์เฟคไลฟ์ของเราเนี่ยค่ะการบริการดีดีมากสุดยอดเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเราสั่งกาแฟหนึ่งตังค์ไปไหมคะถ้าเกิดส่งตรงนี้บริษัทรับรองรับผิดชอบให้เรานะคะเป็นเงินเดือนเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะคะถ้าเราไปส่งเองเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าตรงนี้บริษัทแบ่งเบาเราได้จริงๆนะเพราะว่าค่าส่งแต่ละลังเนี่ยแพงมากเลย 2,300 บาทเลยนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่ดูแลสมาชิกได้ดีมากเลยนะคะ 2,300 บาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะโลโก้แตกอีทองเพอร์เฟคไลท์ได้เกิดสังกัดนะคะแอบประกาศแล้วก็ถามผมเข้าไปติดไปด้วยนะตรงนี้นะคะเราสำเร็จไปด้วยกันนะคะปณิธานของบริษัทก็คือความสำเร็จของท่านเราพร้อมดูแลนะคะเพอร์เฟคไลท์บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนค่ะก็เป็นโปรไฟล์ของบริษัทของเรานะคะเป็นไงคะสุดยอดสุดยอดนะคะบริษัทไหนไม่มีดีเท่าเพอร์เฟคไลท์อีกแล้วนะคะจะไปมีเจอท่านประธานบอกท่านประธานเลยว่านะคะจะไม่หนีไปไหนค่ะไม่ว่าใครจะชวนไปไหนจะไปไม่ไปค่ะเพราะที่นี่คือบ้านที่นี่คือความอบอุ่นที่นี่คือครอบครัวนะคะที่นี่พร้อมจะมีพร้อมที่จะอยู่จนสุดท้ายค่ะนะคะจะอยู่กับเธอแบบไร้ไม่ไปไหนสุดลมหายใจเลยค่ะนะคะจบที่นี่ไม่เป็นงานที่เหมือนบ้านนะบ้านค่ะตอนนี้อะไรผมบอกบ้านผมอยู่ที่นี่ได้นะที่นี่คือบ้านค่ะไปมาแล้วก็จะติดใจนะคะยังมาแล้วเนี่ยอบอุ่นนะคะที่นี่ก็เป็นที่น้องๆกันหมดเลยนะคะมาจะไปอยู่ที่นี่2ปี8เดือนนะคะก็บอกได้เลยว่าวันไหนได้มาคิดถึงมากมายนะคะคิดถึงจริงๆนะคะตอนโควิดนะคะใจจะขาดเนาะไม่ได้เจอเลยคิดถึงมากเลยนะคะก็ยังดีว่าเรายังสื่อสารกันทางไลน์ต่อด้วยนะคะและเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะคะกลุ่มดาก้อน369ของเรานะคะก็น่าไปจัดนะคะงานแรลลี่การกุศลก็บอกว่าเป็นการกุศลจริงๆนะคะเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งนะคะรายได้ส่วนหนึ่งท่านประธานแบ่งมาบูรณะกิจสงฆ์คนพ่อปู่แม่ย่าถามพ่อปู่แม่ย่าว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ไปร่วมทริปนี้ได้บุญได้กุศลกลับมาเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและทุกคนสาธุเป็นเสียงมากนะคะคนที่ไปได้ทุกอย่างเลยใครที่ไม่ไปทริปนี้บอกได้เลยว่าน้ำตาตกในนะแล้วใครที่ไม่ไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องตาออกไปหัวนอกไม่ได้ตอบย้ำให้คนที่ไม่ไปนั่นเองอันนี้ยากที่เอาน้ำตาออกมาข้างนอกไม่ต้องตาข้างในนะคะโอ้แบบว่าถ้าใครที่ไปเนี่ยเราติดใจแน่จริงเลยนะคะพี่ถามพี่จานนี่ลงทุนนะคะเป็นรถซีสโตรถทรงมาจากชุมพรเลยคือรถซีสโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นไงคะตุ้งโตตุ้งใหญ่ใหญ่นะคะเราบอกแล้วว่าทุกคนจะกินหมีพีมันแล้วคิวกี่ตัวมารอบนี้นิดหน่อยรอบที่แล้ว10ตัวไม่ได้ทำไปรอบตัวสิบตัวคนก็จะแบบว่าแต่ว่าบอกได้เลยว่าคลิปนี้สุดๆแต่ตรงนี้ตุ้งสุดตัวตื่นเช้ามาทำไมมันปวดยิ้มเลยขนาดนี้ลืมตัวเลย